หลังจากที่ซูบารูกับวินเซนได้คืนดีกันพวกเขานะครับผมก็ได้ออกไปหาทุกๆคนเพื่อเตรียมการสำหรับการหาหรือขณะทีท่ที่เปิดประตูออกไปเนี่ครับผมก็ปรากฏว่าซูบารูนันก็ได้พบก,กับเลมเอมิเลียเบตตี้มีเดียมที่ตอนนี้มีเดียมได้กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับผมซึ่งทุกคนนนก็ตกใจเป็นอย่างมากหรืออาการบาดเจ็บของทั้งสองคนพวกเขานั้นได้บอกไปประมาณว่าทั้งสองคนนั้นได้สู้กันหนักกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้บาง,งคนนั้นก็ได้บอกให้ใช้เวทมนตร์ในการรักษาโดยเร็วทั้งสองคนนะครับผมได้ทาการพาการกาาแผขาลขงจนจร ซูบารุกับเลมนะครับผมจะไปที่ต้องไปหาทางคับย่าเสียก่อนพอเลมแล้วก็ทางซูบารุนะครับผมได้มาที่ห้องทางคัดย่าก็ได้เห็นทางจามานะผมกำลังเฝ้าอยู่หน้าประตูซึ่งจามาตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักซูบารุนะครับผมจามานะครับผมได้บอกประมาณว่าเป็นเด็กเป็นเล็ททำไมถึงมาเล่นกันแถวนี้กันแน่ก่อนที่จามาผมตีที่ทำการเตะไปที่ซูบารุตัวน้อยทางคัดย่านะครับผมก็ได้มาห้ามทางจามาเอาไว้และต่อมานะครับผมทั้งเลมแล้วก็ทางซูบารุนั้นก็ได้เข้าไปสู่ห้องข้าัาทงคัดย่าได้น ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้ถูกน้ําท่วมน้ำพัดพาไปจริงๆแล้วซูบูรุแผมคิดว่าทอดนั้นได้ตายแล้วแต่ทางคัดญ่านะครับผมก็ไม่เชื่อหังจากเงียบไปนานนะครับผมคัดญ่านั้นก็ได้บอกกับทางซูบูรุไปว่าสูบูรุนั้นได้เห็นศพของทอดไหมบางทีทอดนั้นอาจจะยังไม่ตายผู้ชายคนนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเขาได้ให้สัญญาแล้วว่าเขาน่าจะกลับมาเร็วๆนี้และทอดนั้นไม่เคยโกหกซึ่งเลมนะครับผมก็ทนไม่ไหวจะได้ทําการจับหัวของทางคัดญ่านะผมมาไว้ในอ้อมแขนตอนนั้นคัดย่านั้ก็ได้ร้องไห้โหมาท่ามกลางแขนของเลมซึ่งซูบูรุนะครับผมก็ได้ทําการเก็บซ่อนความเอาไว้เพราะว่าคนที่ทําการโจมตีทอดเป็นคนสุดท้ายนั้นนั่นคือ อัเรมตอนนั้นไม่รู้ว่ามนุษย์หมาป่านั้นก็คือทอสดังนั้นความจริงอันโหดร้ายนี้จึงมีแต่เพียงซูบารุเท่านั้นที่รู้และในที่สุดนะครับผมซูบารุนั้นก็ได้พูดกับทางคัตยาไม่กี่คำแล้วบอกไปว่าเพราะนั่นะรักเธอนั้นจนสุดหัวใจก่อนที่จะปล่อยให้ทางเลวนะครับผมได้ดูแลคัตยาซูบารุได้ออกจากห้องมาได้พบก,กับทางจ่าเมาตอนนั้นได้พูดคุยกับจามาสักพักหนึ่งแล้วจากนั้นเองครับผมซูบารุนั้นก็เตรียมที่จะไปทาการโววถถประชุมมางแผนกักนนนทนบทากมาย สามารถจุคนได้ถึง20คนซึ่งอันนี้จริงแลวนะครับผมภายในจัก,กรวรรดนินั้นมีที่ราบมากมายแล้วนั้นจึงสามารถสร้างรถไฟมังกรนี้ได้ซึ่งนาหาว่าอาณาจักรลูกูนิกานะครับผมต้องการที่จะทําการเปิดรถไฟมังกรนะก็ทําได้เช่นเดียวกันนะ่าหาว่าพื้นที่นั้นเหมาะสมลอสบอลนะครับผมยังได้พูดอีกว่ารถไฟคันนี้นะ่ะดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในความรับผงทางจัก,กรวรรดิออคนที่คิดรถไฟมังกรนี้ขึ้นมาน่นก็คือไอโอนนซัาปาดผู้มีชื่อเสียงด้านไหวพริบหลังจากนั้นเองครับผมทางลอสบอลนนก็ได,ได อเพื่อทําการรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเขาเองซูบารุผมก็ได้ถามกับทุกคนไปว่าตอนนี้การต่อสู้ด้นไหนยังไม่จบอย่างนั้นเหรอออต้นแล้คนอื่นๆผมก็ได้อธิบายสถานการณ์ให้แก่ทางซูบารุนั้นทราบว่าตอนนี้ข้างนอกนั้นเต็มไปด้วยเหล่าฝูงซอมบี้อาการได้เลยว่ามันนั้นเป็นทหารและตอนนี้การทําลายร้านนั้นก็ได้เกิดขึ้นทัทุกที่ทางโอเบิร์ดแม่ทรัพศักดิ์นั้นเหล่าใิศาลนก็กําลังไปช่วยเหลือทุกคนแล้กองอาหารของซูบารุกับทางฟล็อปแล้วตอนนี้นะผมก็ได้รออยู่ด้านหลังรถไฟหลังจากนั้นเองครับผมซูบารุนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปที่ประชุมโดยคนที่มาประชุมนะครับผมของอาณาจักรลูกูนิเกอร์นั้นจะประกอบด้วยเอมิเลียเบตตี้ลอสวอร์แลมโตสุดท้า จักรวรรดินะครับผมจะก,กบด้วยวิ um st Street, as as it, นเซนต์เซเลนานายกรัฐมนตรีเบอร์สตรนแอทัสสิทธิ์ลำดับที่5กรอดซึ่งในจังหวะนั้นเองครับผมซูรูนั้นก็ได้พูดถึงทางพิซิลล่าว่าเธอนั้นหายไปไหนเพราะาตัวพิซิล,ล่ากับทางยอรนะ์นาเดิมทีรับผิดชอบในสนามรบแห่งที่1แต่ตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยและนะับตั้งแต่ที่ออกจากเมืองกวาลาวแล้วนะซูรูนั้นก็ยังไม่เคยเห็นพิซิลล่าเลยแล้รวมไปถึงทางยอหน้าด้วยไม่รู้ว่าเธอนั้นไปไหนซึ่งทุกคนนะครับผมก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ทางเอาเนี่ยก็กลังไปตามหาทางพิซิล่าแล้วก็ทางยอรนะ์นาทุ่ทําเมืองหลวงยังไม่มพอแค่นะครับผมทางไฮเคีวพ่อของไลฮานก็ได้หายไปด้วยเชเดียวกันเพราะว่าในครั้งล่า ุดนะครับผมเขาได้ทําการต่อสู้กับมนุษย์หินของทำโมโกโุโระก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นทางไฮเคียวนั้นได้หายไปไหนและตอนนี้ทางกลุ่มของพิซิล่าก็เหลือแต่เพียงทางชูดเด็กชายตัวน้อยเท่านั้นที่ยังอยู่ในรถไฟมังกรหลังจากนั้นเองครับผมออตโต้นั้นก็ได้พูดขึ้นมาขัดจังหวะทุกคนไปว่าตอนนี้กลุ่มของพวกเรานะั้นก็ได้เข้ามาสู่ทางจักรวรรดิกันไปหมดแล้วและสิ่งที่พวกเรานะั้นต้องทนะํานั้นก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วดังนั้นออตโต้จึงถามกับทางวินเซนต์ไปว่าพวกเรานะั้นน่าสามารถกลับประเทศได้หรือยังซึ่งทุกคน,นครับผมก็ได้เห็นด้วยกับทางออตโต้โยกเว้นแต่ทางซูบูรุแล้วก็ทางเอมิเลียซึ่งทางกรอฟแม่ทัศน์ิทธิ์ันดับที่5นะครับผมก็ได้พูดอีกว่าแต่จริงแล้วทางจักรวรรดิ จะเป็นที่ต้องจัดการเลือกของตัวเองแล้วพวกนายนั่นก็ควรจะดูแลประเทศของตนเองไปได้แล้วเอมเอมิเลียไม่ได้ฟังนั้นเองครับผมก็เป็นเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้พวกเราช่วยละก็สถานการณ์ในเมืองหลวงของพวกคุณเนี่ยก็ควรจะเลวร้ายกว่านี้ใช่หรือไม่ซึ่งทําให้ทางกรอสนะผมปฏิเสธไม่ได้ทางกรอสนะครับผมก็ยังพูดอีกว่าเรนนี้สิ่งที่พวกคุณนั่นน่ะต้องทําในจักรวรรดินั่นน่ะได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเอกชานายทำไมถึงต้องการอยู่ในจักรวรรดิอยู่ล่ะซูรูที่อยู่ด้านข้างนะผมก็ลังเลเช่นเดียวกันไม่เห็็นนนซูบบบรรรลลลััังงเเี่คคผผมมทาออโตต้ะก ก็พาคนของจกักรวรรดินั่นล้ภัยไปยังอาณาจักรลูกุนิก้าได้และนี่เองก็จะเป็นสิ่งที่รักษาความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างทางจากักรวรรดิกับทางอาณาจักรได้วินเซนต์นะครับผมไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของทางออตโตและด้ถามกับทางออตโตไปว่าอันที่จริงแล้วน้นานสามารถรับได้กี่คนเอมิเล <Emil ian S 2> ียครับผมจึงได้ถามกับวินเซนต์ไปว่าทำไมวินเซนต์จึงกล่าวเช่นนี้วินเซนต์นะครับผมก็เลยบอกไปว่าตอนนี้มีผู้คนในจกักรวรรดิ50ล้านคนที่กำลังตกอยู่ในสภาะสงครามนะนั้นระวางแผนที่จะนำผู้คนนั้นไปยยังงออาาาาาจกกรรท้้มเเป่นปถนนน50นนนนผ็ตะบ 10ล้านคนได้จริงๆแล้วก็พวกเราน่ะควรตายพอดีซูบรูว์ครับผมก็ได้บอกไวว่าเขานั่นจะจะไม่มีวันปล่อยพวกคน50ล้านคนนั้นตายอย่างแน่นอนและซูบรูว์ครับผมก็ได้มองไปทาง Lost War น่นจาจะนั่นเองผมทุกคนของคณะฤหัส Lost War แล้วก็ได้ตกลงที่จะช่วยทางจักรวรรดิหรือทีเพียรออตโต้เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดครับผมสุดท้ายออตโต้นั้นจะเป็นที่ต้องทําการช่วยอยู่ดีหลังจากนั้นเองครับผมวิเซนเก็ได้พูดว่าพวกเขาวินเซน์มูลเซียกรัชทัพแห่งจักรวรรดิยินดีต้อนรับถามผู้สมัครชิงตําแหน่งราชาแห่งอาณาจักรลูคูนิกก็แล้วซึ่งคําพูดนี้เองครับผมก็ทําให้เอมิเลีนั้นตกตะลึงไปอย่างมากก่อนหน้านี้เธอนั้นเอง เคยเปิดเผยตัวตนเลยนะครับผมว่าเธอเนี่ยน่เป็นใครและมีฐานะอะไรและวินเซนต์ Vincent ก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนเช่นเดียวกันนะครับผมว่าวินเซนต์นั้นเป็นจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิเพราะว่าเขานั้นได้สวมหน้ากากอยู่ในะตอนที่พบกับพวกเอเมเลียครั้งแรกนั่นเองและหลังจากนั้นเองครับผมทั้งสองฝ่ายทั้งทางวินเซนต์แล้วก็ทางเอเมิเลียจะได้แนะนําตัวกันอย่างเป็นทางการทั้งวินเซนต์แล้วก็ทางเอเมิเลียนั้นจะได้ยื่นมือออกมาจับมือซึ่งกันและก,กัน นี่ก็ถือว่าเป็นการแนะนําตัวอย่างเป็นทางการของทั้งสองคนและนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่จะเป็นการสถาปนาความร่วมมือกันระหว่างทั้งสองประเทศด้วยสินี้เองผมก็ทําให้ทางออตโตนะครับผมที่อยากจะกลับไปที่อาณาจักรอยู่ตลอดเวลานั้นก็ได้พบก,กับความอับอายแท้จริงแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นแผนการที่ออตโตนั้นได้ทําการตกลงกับทางซูบารุเอาไว้แล้วโดยออตโตนั้นจะทาการสร้างบรรยากาศไปขึ้นใต้ใตน้ําเพื่อจะดึงทุกคนนั้นเข้าสู่ความร่วมมือนั่นเองหลังจากนั้นเองครับผมก็ปรากาว่าได้มีบุคคลกกท จับโดยคนคนนี้นะก็คือลูกครึ่งหมาป่าลูกสันเสริญฮาริเบลนั่นเองซึ่งทางอันทีท่จริงนะครับผมทางฮาริเบลได้อยู่ในห้องที่พวกซูบารุและคนอื่นๆนั้นได้พูดคุยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแต่เขาแนะนำการปกปิดออร่าของเขาเอาไว้นั่นเองซึ่งสิ่งนี้เองครับผมก็ทำให้ซูบารุและคนอื่นๆนั้นประหลาดใจเป็นอย่างมากทุกคนนั้นไม่ได้ตระหนักถึงการดำรงอยู่ของทางฮาริเบลมาก่อนเลยหลังจากกล้ารปรากฏตัวทางฮาริเบลนี้เองครับผมทุกคนนั้นจะได้ทำการตั้งท่าป,ป้องกันโดยที่ทางฮาจากรริเบลนั้น โดยในโลกของรีซีเล่เลครับผมมันน่าจะมี4ประเทศหลักๆนะนั่นคืออาณาจักรมังกรลูกูนิกเกอร์ซึ่งอาณาจักรมังกรลูกูนิเกอร์นั่นเองครับผมมันก็จะมีผู้แข็งแกร่งอันดับหนึ่งก็คือทางไรฮาร์ดของเราด่นเองต่อมาครับผมนัคือทางจักรวรรดิโวลเคียโดยที่ผู้แข็งแกร่งอันดับหนึ่งของทางจักรวรรดิโวลาเคียนะครับผมนั่นก็คือทางสายฟาสีนเหมนเซซิลัสโดยประเทศต่อมานะผมนั่นคือทางประเทศคาราลากิซึ่งทางคาราลากินะครับผมผู้แข็งแกร่งอันดับหนคก็ือึ่งว โดยตั้งแต่ที่คลิปนี้ได้ปล่อยออกไปแล้วก็ผมทางแวดแอดการ์แ้วก็ยังไม่เคยเปิดเผยตัวเลยนะว่าเขานั้นหน้าตาเป็นยังไง รู้แต่แตเพียงว่าเขานั้นเป็นเจ้าชายอาณาจักรกัสเตโกซึ่งแน่นอนครับผมว่าทางฮาริเบลนั้นมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับทางไรฮาร์ดเลยทีเดียวซึ่งพวกขาทั้งสองคนก็เคยเผชิญหน้ากันมาแล้วนะครับผมแต่ว่าทางไรฮาร์ดนั้นไม่ได้ชักดาบมังกรของเขานั้นออกมาโดยฮาริเบลนะครับผมจะมีรูปลักษณะเป็นมนุษย์ครึ่งหมาป่าสวมชุดกิโมโนสีดำที่ยุ่งเหยิงซึ่งอันนี้จริงนะครับผมแม้ว่าเขานั้จะเป็นลูกครึ่งหมาป่าแต่ว่าพอมองแววตาปุ๊บนี่หลายคนนั้นก็มักจะคิดว่าทางฮาริเบลนั้นเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกมากกว่าโดยในปากของเขานั้นก็มักจะมีท่อยาสูบอยู่เสมอซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นผ่อนคลายและในสายตาของนาซูบูรุครัผมทางฮาริเบลนั้น กับรูปปั้นที่สูงริบลวและการที่ฮาริเบลนั้นได้มาปรกตัอยู่ในรถไฟมังกรนี้ก็แปลว่าเขานั้นไม่ใช่ศัตรูซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับผมทางฮาริเบลนั้นเป็นคนที่ทางอานาตาเซียแล้วก็ทางจูเลียนัเป็นคนจ้างมานั่นเองโดยที่ตอนนี้ครับโถนทางอานาตาเซียกับทางจูเลียนั้นก็กาลังนั่งเหลือทางเซเลนามายังจักรวรรและตีที่จะมุ่งหน้ามาพบกับพวกซูบรุนั้นรถไฟมังกรตัภาพมาที่ทางไฮเควนะครับผมหลายคนนั้นก็อาจจะสงสัยว่าเขานั้นได้หายไปไหนซึ่งไฮเควนะครับผมก็ได้ถูกช่วยไว้โดยใครบางคนซึ่งเขาคนนี้นะผมนั่นก็คือนักดาบรับจ้างขี้เมาโลวานซึ่งก็เป็นคนที่ทางผู้ซูรูรนะครับผมหมายที่จะไปทำการจ้างวานให้คม กันก่อนหน้านี้นั่นเองและตอนนี้เขานั้นก็ได้ทําการช่วยทางไฮเควเอาไว้ได้แล้วโดเน a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ